ما هو التوحيد؟ توحيد คืออะไร التوحيد هو إفراد الله بأن يفرد الله سبحانه وتعالى ولا أجعل معه شريكا لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته توحيد คือการที่เรานั้นทำให้อัลลอฮ์เป็นหนึ่งเดียวในเรื่องของรูบูบียะห์เรื่องของอุลูฮียะห์และเรื่องของอัสมาวะซิฟาตเรื่องของนามชื่อและคุณลักษณะที่สวยงามอันวาอัตเตาฮีด3ยันกัสมัตเตาฮีดอิลา3อักซามเตาฮีดนั้นแบ่งออกเป็น3ประเภทอัลอวัลเตาฮีดอัรรุบูบียะห์เตาฮีดแรกก็คือเตาฮีดอัรรุบูบียะห์ฮุวะอิฟราดุลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิอัฟอาลิบิอันยุฟรัดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิอัฟอาลิกัลคัลกมะซะลันคือการให้เอกภาพต่อพระองค์ในเรื่องของการสร้างในเรื่องของการงานของพระองค์อัลซานีเตาฮีดอัลอูลูฮียะฮ์วะอิฟราดุลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิลอิบาดะห์ลายุอ์บัดอิลลัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชนิดที่2ก็คือเตาฮีดอูลูฮียะห์นั่นก็คือการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ในการสักการะบูชาของเราอัลซาลิสเตาฮีดอัลอัสมาอ์วัสซิฟาตบิอันยุฟรัดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิอัสมาอ์วัสซิฟาติลวาริดะฮ์ฟิลกุรอานวัสซุนนะห์เตาฮีดประเภทที่3นั่นก็คือเตาฮีดอัสมาวะซิฟาตการให้เอกภาพต่อพระองค์ในเรื่องของนามชื่อที่สวยงามและคุณลักษณะที่สูงส่งของพระองค์อัลคาลิกอัลกามิลซุบฮานะฮูวะตะอาลาลายุมกินอันยุมาธิลอัลมักลูกอันนากิสอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สมบูรณ์เป็นไปไม่ได้ที่จะเหมือนหรือว่าเสมอเหมือนกับสิ่งถูกสร้างนะ